บ้านอยู่ไม่ไกลเกินไปแต่เป็นป่าทั้งนั้นแต่ก่อนก็กลัวผีเลยกลับไม่ได้เลยตั้งอยู่ที่มุมศาลาแห่งหนึ่งเขาต่อหนังสือเขาจะต่อกันตั้งแต่2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเราจะต้องนั่งต่อ8 9 10 11 12 14 ชั่วโมงไม่ไหวแล้วก็อยากจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้กลัวผีเราก็เลยจำใจนั่งอยู่มุมศาลาในขณะที่นั่งนะมันก็หลงก็นึกว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วคำว่าไม่มาอีกแล้วกลายเป็นคำบริกรรมแล้วก็กลายตัวแต่เดี๋ยวตอนนั้นตัวหลงก็ลอยออกจากศาลาเนี่ยไปยืนอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่เขาสร้างโบสถ์อยู่ในเวลานี้ก็เกล้านอนไอ้ทั้งลมเย็นทั้งสวบย่อมทั้งอะไรสวยงามมากแล้วก็จิตใจก็เรียกว่าซาบซึ้งอิ่มเอิบเยือกเย็นเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์พอเวลาที่เกิดขึ้นแล้วมันมีความสุขแล้วความสุขนี่หาที่ไหนไม่ได้เป็นความสุขใจที่ไม่เคยมีก็อยู่ในสวนนั่งเป็นเวลา4 ชั่วโมงกลับมาก็ไม่เห็นเรานั่งอยู่ที่ศาลาเรานี่จะเข้าตัวเราได้ยังไงก็ไม่รู้ก็เข้าพอดีลืมตาขึ้นพอดีเขาจะเลิกกันเขาจะกลับบ้านแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปถามอาจารย์บอกว่าผมนั่งแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงเราให้ท่านฟังตั้งแต่ต้นจนจบอาจารย์งงมาที่เขาบอกว่าโอ้โหวิญญาณนี่เรายังไม่ได้สอนสมาธิอะไรแกได้สมาธิแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านว่าอย่างนั้นเราก็ดีใจนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่สามารถที่จะไปฆ่าสัตว์ได้โยมให้ไปหวานแหโอ้ไม่หวานได้หวานไม่ไหวฆ่าสัตว์ไม่ได้แล้วบาปมันเกิดขึ้นมาเองอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ออกมาบอกว่าคนทำ10 ปียังไม่ได้ทำนี่เลยแกยังท่านยังไม่ได้สอนแกได้ท่านถึงขั้นที่นี้แล้วน่าอัศจรรย์หลวงพ่อก็เลยเป็นนั้นว่าอยู่ที่จิตได้สมาธิจากนั้นไปนี่มาวัดทุกวันไม่ต้องมีใครทุกวันแล้วเที่ยวนี้มาถึงก็นั่งสมาธิมาถึงก็นั่งสมาธิมานั่งสมาธิเสร็จแล้วโยมใช้ให้ไปหวานแหให้ไปหาปลาบอกว่าก็ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้แล้วจะไปหวานแหได้ยังไงบอกว่าไม่งั้นก็ไม่มีอะไรกินแล้วหลวงพ่อก็ไปหวานแหที่ลำตะคองนี่ไปหวานแหนะบอกว่าป้าแกออกจากแหไปนั่งแกเจอเขามาเขาต้องขึ้นเปล่าแหนี่เขาต้องขึ้นเปล่าแล้วปลามันจะติดที่เปล่าหลวงพ่อก็แกะเขาออกจนหมด
ันยันดันเอกมาตัวต้นตัวจนได้ก็มือสลายบอกว่าไปแกอย่ามาฉะนั้นว่าฆ่าสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ก็ต้องหาอาชีพก็ไปถามป่าถามป่าที่ไม่ใกล้เดินออกจากนี่ไปก็ประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงป่าแล้วแล้วก็ปลูกแตงโมพอปลูกแตงโมแล้วก็เอาแตงโมไปขายที่อำเภอสีคิ้วจากนี้ไปสีคิ้วกี่กิโล11 กิโลครับทางเดินครับได้จำโบไปขายก็ขนเงินได้ทีละบาทก็ขนเงินโยมบอกว่าขอผมเอาเงินไปซื้อยิวอนถวายอาจารย์ตอนนี้รักอาจารย์นิ่งไปใครหมดละอาจารย์นี่เทิดทูนเลยท่านบอกว่าจิวอนเนี่ยมันขาดกันหมดแล้วพระอย่างนั้นก็ขอจีวรจะซื้อสักเท่าไหร่ซื้อไม่ต่ำกว่า5 บาททีนี้เราจะทำยังไงเราจะได้เงิน5 บาทไปซื้อจีวรมาจีวรก็ผลที่สุดขอโยมเท่าไหร่โยมก็ไม่ให้ก็เลยไม่ได้จีวรไปถวายอาจารย์ก็เสียใจเลยไปคิดได้ว่าเราหาบนี่เรามันต้องได้ค่าหาบได้เอาค่าหาบวันละ10 สตางค์10 สตางค์เก็บไปวันละ10 สตางค์แล้วก็สอนเอาไว้ไม่รู้เท่าไหร่จึงได้ถึง10 บาทหมายความว่าเที่ยวนี้ได้10 สตางค์เที่ยวนั้นได้10 สตางค์10 เที่ยวก็ได้100 สตางค์บาทหนึ่ง100 เที่ยวจึงจะได้10 บาท100 วันจนกระทั่งได้10 บาทแล้วก็ชวนเพื่อนคลิปเราเนี่ยไปซื้อจีวรไปซื้อผ้ามาถวายพระอาจารย์เขาพามาถึงพระอาจารย์ท่านก็ไม่รู้เรื่องพามาถึงก็มาวางไว้ที่ไปซื้อสีคิ้วขากลับขึ้นรถไฟกลับแล้วก็บอกโยมว่าซื้อที่ว่าไปถวายพระเฮ้ยแกเอาเงินจากไหนโยมแม่ก็ถามเอาเงินจากไหนบอกว่าเอาเงินมาจากไปขายแตงโมเมื่อไหร่ก็ยักยอกเอาบอกว่าเอาไปสอนไว้ข้าหาไม่ใช่ขโมยนะไม่ถึงคนก็ได้ถวายอาจารย์สมความปรารถนาอยู่ต่อมาพี่น้องเขาก็ไปที่อื่นไปร่ำไปเรียนกันหลวงพ่อต้องทำงานหนักแต่ถึงวันก็ไปตำข้าวทำไมเขาจะบุกกระเดื่องขบมองตำข้าววันนั้นก็คิดว่าจะต้องตำข้าวไปหลายวันหน่อยเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวมีงานแล้วอยากจะไปเที่ยวก็ต้องตั้งซ้อมกระบุงซ้อมกระบุงไปใช้เวลาซ้อมกระบุงก็เรื่อยไปพอเวลาได้กระบุงหนึ่งแล้วก็มาตั้งอีกกระบุงหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้สมความตั้งใจ
ทำกระบุงที่สองมันก็สี่ทุ่มแล้วเขาก็เลยต้องเร่งคำว่าเร่งนะครับบ้านนี้เขาเรียกว่าจักรรันติดบังเร่งเร่งไม่ได้คลิกกระบุงไหนท้องเลยมันมีไอ้หลานคนหนึ่งมันพูดมันไอ้เกลียดมันไอ้กึกมันก็รีบวิ่งมาช่วยไม่รู้ตัวแล้วกลับคืนไปบ้านพอโยมก็มันเลี้ยงมาใส่จมูกในที่สุดก็เป็นอัมพาตไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ต่อไปพี่เขยเขาเป็นหมอโรงพยาบาลต้องมาดูบอกว่าเส้นสังขารมันไม่ทำงานแล้วเยอะมากชาตินี้มันมีที่จะดีต่อไปอีกหลวงพ่อก็เสียใจเพราะก็คิดว่าสมาธิที่เราได้เวลานี้อยากจะให้สมาธินี้ก้าวไกลต่อไปทำยังไงถึงจะให้คนอื่นเขาได้สมาธิอย่างเราได้บ้างก็เลยเมื่อขณะที่เป็นอัมพาตก็ได้อธิษฐานว่าถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคอัมพาตข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นได้อาทิตย์หนึ่งตาไปข่าวเดินมาจากไหนไม่รู้มาถึงเมื่อคืนมาถามว่าหนูอาทิตย์ท่านจะช่วยอะไรคนก็เป็นสุขด้วยการทำสมาธิใช่ไหมบอกว่าใช่บอกว่าจะให้กี่คนบอกว่าจะช่วยตามโลกในเขาได้อย่างนั้นเนี่ยท่านมันสบายมากกว่านั้นถ้าพระขาวก็ว่าเคยที่แกสัญญาฉันได้ไหมบอกว่าได้ลองว่าสิเราก็ว่าตามว่าถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าไม่หายจากอัมพาตข้าพเจ้าจะทิ้งชีวิตนี้ให้แกพระพุทธศาสนาเคยเขาได้ทำสมาธิทุกคนในโลกถือว่างั้นฉันไม่เอาอะไรนอกจากควักตัวไรในยามมาเส้นเขียวครัวปราบเป่าหนึ่งทีสองทีสามทีเลิกเวลานั้นหมดหวังแล้วทุกอย่างร่างกายนี่ในที่สุดก็นอนหลับตื่นขึ้นมาวิ่งพ่อแม่ก็เลยบอกว่าโอ้หายแล้วตอนนี้ไปทำบาปไม่ได้แล้วจะพยายามทำบุญต่อไปสร้างสมาธิเรียนสมาธิตลอดชีวิตนี้จะอุทิศทั้งหมดถวายแก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นอยู่ต่อมาอายุ13แล้ว14 15ก็กำลังมีแรงมากขึ้นเริ่มกระจายงานหนักไปแบกไม้ดุบใหญ่ๆมาทำทางทำอยู่อย่างนั้นแต่ว่าใจเนี่ยยังรับคำมั่นสัญญาไว้กับตาพระขาวในเมื่อตาพระขาวรักษาเสร็จแล้วในคืนวันนั้นในตอนเย็นวันนั้นพอเป่าเสร็จแล้วหลวงพ่อลุกขึ้นได้ตาพระขาวก็บอกล่วงหน้าเลยว่าให้ไปที่ต้นมะขามนะนี่ต้นมะขามอยู่นี่ไปพบกันที่นั่น
หลวงพ่อก็เดินมาเป็นประกาศท่านบอกว่าไม่ได้กลับไม่ได้ถ้าไม่จะกลับไม่ได้เป็นอาจารย์กลับไม่ได้แกต้องสัญญาก่อนก็บอกท่านว่าใส่อะไรไก่มาแล้วใส่ข้าพเจ้าไม่หายข้าพเจ้าจะวิถีชีวิตให้แก่ประชาชนได้สมาธิทั่วโลกว่านั้นใช่บอกว่าเมื่อมาถึงที่นี่ท่านมาให้กราบแล้วพอรู้ก็บอกว่าจะช่วยประชาชนท่านให้กราบแล้วนี่แกก็แกรับคาถาจากท่านนะท่านจะให้คาถาเพราะว่าคาถานี้ต้องไปท่อง10ปีถึงจะเอาออกมาใช้ได้ถ้าหากว่าลืมไปครั้งหนึ่งท่องไปได้9ปี9เดือนอะไรก็แล้วแต่ถ้าลืมไม่สวดครั้งหนึ่งแกต้องตั้งหนึ่งใหม่ตกลงตั้ง10ปีถ้าจะว่าคาถาเราจะทำอะไรก็สำเร็จในโลกนี้ท่านว่าอย่างนั้นนาที่สุดตาพระขาวได้ให้หลวงว่าทำคำมั่นสัญญาแล้วหลวงพ่อก็ออกบวชตั้งแต่อายุ15ไปจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เมื่อบวชแล้วก็ไปศึกษากับพระอาจารย์ประมาณเนี่ยอยู่กับท่านไป8ปีแล้วก็ไปอยู่กับหลวงปู่มาอีก4ปีได้ความรู้อันนี้มาสอนพวกญาติโยมทั้งหลายตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพว่าการทำสมาธินี่จุดมุ่งหมายคืออะไรการทำสมาธิจุดมุ่งหมายคือสะสมพลังจิตทุกคนจะต้องสะสมพลังจิตไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ถ้าสะสมพลังจิตแล้วถ้าก็ว่าสะสมบุญแล้วก็จะได้ความสาบซึ้งได้ความเอื้ออิ่มได้ความประทับใจเกิดขึ้นกับตัวของตนด้วยหลวงพ่อก็เลยเริ่มเขียนตำราเมื่อเรียนกับพระอาจารย์ผมมา8ปีเรียนกับหลวงปู่มา4ปีเป็น12ปีแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนอีก30กว่าปีแล้วก็ได้ตำราขึ้นมาเป็นmeditation instructor เป็นสมาครูสมาธิเวลานี้สถาบันพลังจิตตานุภาพได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศแล้วทั้ง77จังหวัดมีทั้งหมดแล้วมีนำสัญญาไปที่ขยายไปที่แคนาดาอเมริกาก็รวมกันมานี่แล้วก็มาทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตการสะสมพลังจิตเนี่ยเมื่อสะสมไปทุกวันทุกวันแล้วก็สามารถมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันกับหลวงพ่อได้เห็นมาแล้วพวกเขาก็ได้พากันเห็นพวกคณะที่มาเรียนครูสมาธิกันตั้งแต่พศ2540มาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็อยู่ที่นี่หลวงพ่อก็คิดว่าทุกคนได้ผ่านสมาธิมาแล้วก็นับว่าเวลานี้ทั่วประเทศไทยอาจจะต้องทั่วโลกมาไม่จ้าหลวงพ่อจึงได้ใช้ชีวิตของหลวงพ่อนี่ไปอยู่ที่แคนาดา16ปีเพราะอะไรเพราะว่า
ต้องการจะให้คนแคนาดาจะเขาพูดภาษาอังกฤษได้เผยแพร่สมาธินี้ออกไปทั่วโลกเพราะว่าจะเอาภาษาไทยเผยแพร่ไปเนี่ยมันก็ไปทั่วโลกไม่ได้ไปได้60กว่าล้านคนตอนนั้นจึงได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแคนาดาก็ผู้ที่ดูแลหลวงพ่อช่วยเหลือเต็มที่ก็มานั่งอยู่ที่นี่แค่นั้นคุณแอนนาก็คุณลุกขึ้นยืนโยมแอนนาหลวงพ่อก็ได้ผู้สมาธิเยอะประเทศต่อไปนี้ผู้ที่จะเรียนสมาธิที่เป็นชาวอังกฤษที่ผู้ภาษาอังกฤษได้ประเทศไหนเราสามารถจะส่งไปได้ทุกแห่งเพราะว่าไปตั้งมั่นอยู่ที่นั่นแล้วไม่ใช่ง่ายกว่าจะพูดภาษาอังกฤษเป็นเพราะฉะนั้นในการที่หลวงพ่อพาคนทั้งหลายมาเยี่ยมต้นมะขามต้นนี้ต้นมะขามต้นนี้คือเป็นการที่พบตาพระขาวที่รักษาหลวงพ่อให้หายเป็นคนแรกเป็นครั้งแรกถ้าตาพระขาวคนนี้ไม่มารักษาหลวงพ่อหลวงพ่อก็คงจะไม่ได้มาสอนโยมอย่างนี้อายุ99แล้วควรจะเลิกได้แล้วแต่เลิกไม่ได้เพราะว่าอธิษฐานไปแล้วจะอยู่ไว้จนกว่าจะทำงานสำเร็จเพราะฉะนั้นสมาธิที่หลวงพ่อคิดขึ้นมานี่ใครก็คิดไม่ได้หลวงพ่อคิดขึ้นมานี่ง่ายก็ง่ายแต่ได้ผลด้วยทุกคนที่มาทำสมาธิไม่ได้ผลไม่มีจะเป็นเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยก็ได้เป็นนักเรียนก็ได้เป็นเจ้าพนักงานโรงงานก็ได้คนประมาณก็ได้กรรมกรก็ได้ชาวบ้านก็ได้ทำกันหมดทุกคนได้พากันเจตระร่วมมือกันกับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็มาดูต้นมะขามต้นนี้เป็นที่ระลึกว่าเราได้สนทนากับท่านแล้วก็เราก็มีชีวิตมาถึงป่านนี้คนเป็นโรคอัมพาตเวลาหายมันหายไม่หมดหรอกมันจะต้องปากเบี้ยวมาแข็งก่อนอะไรอันนี้ไม่มีปกติ99ปีจะ100ปีหน้าแล้วพศ2463จะลงบทวัดใหม่จะปั้นลูกนิมิตแล้วบทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลางน้ำด้วยแล้วก็สร้างเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี9ยอด9องค์ให้สำเร็จพร้อมกันเพราะฉะนั้นทำเพื่อชาวโลกโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดนี่สามารถจุคนได้เป็นหมื่นหลายหมื่นหลายพื้นเนี่ยท่านเจดีย์ท่านโบสถ์เนี่ยที่สร้างใหม่กันมาเนี่ยสามารถรับคนได้อยู่กินหลับนอนได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมได้ต่อไม่ต้องกว่า20,000ไม่ใช่ปฏิบัติเป็นอาคารนี่มันเล็กนิดเดียวที่วัดเนี่ยเล็กนิดเดียวยังจะทำงานไม่หลอดแล้วบรรจุได้100-200อันนั้นที่ทำที่วัดใหม่เนี่ยโบสถ์เนี่ยบรรจุได้คนไปนั่งสมาธิได้
20,000 30,000ไปไม่ต้องรู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่เราจะไปเห็นเป็นต้นมะขามธรรมดาต้นมะขามต้นนี้เป็นต้นสัญญาณที่หลวงพ่อตั้งสัญญาณที่ยานการแต่มะขามหลวงพ่อต้องทำทำจนกระทั่งหมดลมหายใจไม่จำเป็นหมดลมหายใจจะทำอย่างนี้อีกต่อไปพวกยกนั่งอะไรก็ต้องช่วยหลวงพ่อทุกคนเป็นครูสมาธิเยอะแล้วใช่ไหมใครก็สอนเองได้สอนต่อไปคนหนึ่งสอน5 คนก็ยังดีได้ลูกศิษย์ละ5 คน100 หนึ่งก็ได้500ขันนั้นก็ได้5,000 หนึ่งก็เวลานี้ได้เป็นล้านเพราะฉะนั้นขอให้ระลึกว่าปีหนึ่งมาปีที่แล้วมาไม่ได้เพราะป่วยไปปีนี้ก็เกือบมาไม่ได้แต่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้างครับบอกว่าต้องมาให้ได้ก็มาช่วยรับบุญกันสู้กันจะดีเงินทองของนอกกายในเวลาที่เราทำสมาธิเราก็ได้พลังจิตให้พลังจิตนั้นมันเป็นบุญวาสนาบารมีพร้อมหมดมันจะอยู่ที่พลังจิตเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิแต่ละครั้งก็เรียกว่าสะสมทำไมรวมว่านั่งสมาธิ 3-4 ชั่วโมงได้เท่ากับคนทำตั้ง10 ปีทำไมได้เพราะว่าชาติก่อนทำมาแล้วอย่างนางวิสาขาอย่างนี้เธอรูปสวยรวยทรัพย์ในสมัยพุทธกาลรวยที่สุดแล้วเธอก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมมีลูกตั้ง20 คนยังได้พระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราสะสมพลังจิตไปที่เราสะสมในตัววันนี้มองไม่เห็นเหมือนกันกับเราไปเรียนหนังสือเนี่ยเรียน9 ปี10 ปีถึงม.6มันอยู่ที่ไหนตัวความรู้แลนเนื้อเสือนั้นรู้ก็ไม่เห็นมันอยู่ที่ใจเก็บไว้จะตายก็ยังเขียนตัวกายได้อยู่อย่างนี้เหมือนกันกับเราได้สมาธิได้พลังจิตพลังจิตเนี่ยมันก็ไปรวมหมดบุญวาสนาบารมีคนเราตายแล้วไม่ใช่ตายไปตายแล้วร่างกายนี่เผาไปใจเผาไม่ได้ใครใจยังอยู่ถ้าร่างกายของเรามีใจออกไม่เลยก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเพราะฉะนั้นการทำสมาธิใครอย่าไปดูถูกนึกพุทโธคำเดียวตอนนั้นยังคนไม่รบเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจว่าเราได้ทำสมาธิแล้วยอดที่สุดแล้วก็ประหยัดเด่นยังคน30 นาทีนั่งสมาธิ30 นาทีเสร็จแล้วก็ได้คนละชิ้นละชิ้นพลังจิตเก็บไปพวกเราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงช่วยกันต่อยอดเขาเรียกว่าต่อยอดไปเรื่อยพลังบ้านไม่รู้เรื่องThis tree, the name tamarind, have meaning because at that time I made one rope a stick. I vowed
I like to sacrifice my body, let the people to practice meditation in the world, because meditation, before we meditate, we have many emotions. When you recite Buddho, Buddho, emotion gone. Have one emotion, Buddho, Buddho, you have one. When you have one, you become meditation. When your mind have meditation, it's a produce my power itself. When my power, you produce my power. My power must accumulate with your mind, embedded in your mind, permanent, not disappear like this. Because meditation very good for everyone, but at that time I very sick. I this area before I live here. At that time I very sick about paralysis. My body hopeless, cannot everything. I well, I can get meditation, very happy, happiness inside. I like to share meditation, happiness from meditation to the mind, for the people in the world. I like to share meditation to people around the world, but my body very sick about paralysis, hopeless. When after I well, I like to sacrifice my body for the meditation around the world, to practice meditation. I can, if somebody come to healing me, and then I can be perfect, my body. I like to sacrifice my body to teach meditation to people around the world. Okay.